รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันดีใจจริงๆนะคะแก้ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักผมก็ดีใจเหมือนกันครับผมรู้แล้วครับว่าผมเองก็มีคนดีๆอยู่ใกล้ๆตัวเหมือนกันมีแต่ขยับอยู่คุณไม่ท้องผมจะทำกูท้องคืนนี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผ้าหลุดนะเดี๋ยวผ้าหลุดถ้าแกมีลูกเนี่ยฉันช่วยแกเลี้ยงลูกแน่นอนตำปูปลาพริก2เม็ดนะกินของเหม็นแบบนี้ไม่แพ้ท้องหรอกฉันโกหกชาวบ้านต่อไปไม่ได้แล้วนะก็ทำให้ท้องไปเลยจะไม่ต้องโกหกใครไงฉันจะบอกทุกคนว่าฉันแท้งแล้วฉันก็จะหย่ากับคุณคุณแก้วเขาจะหย่านะครับช่วยเคลียร์เด็กๆออกไปก่อนได้ไหมครับถ้าเราได้อยู่ด้วยกันทั้งสองเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทำให้คุณแก้วเปิดใจได้ครับว่าวันไหนคิดถึงแม่เขาละก่อนตาพาไปหาเองสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิซีเอสที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายแทนแดนแดนเวลคัมโฮมจุดเทียนทำไมอ่ะจะเผาบ้านอีกเหรอเปล่าวันนี้ผมอยากนอนท่ามกลางกลิ่นเทียนนะให้มีความรู้สึกแบบฟีลลิ่งแบบผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มไหลหลงมีเทียนมีอะไรหรือเปล่าเมาเทียนไหมเนี่ยเปล่าคุณผมไม่ได้เมาเทียนอุ๊ยเมียจ๋าทำหน้าหงิกแบบนี้เมื่อยใช่ไหมให้ผัวจ๋านวดให้นะจับฉันถีบจริงๆนะผัวจ๋าได้ลงคอเลยเหรอบ้าแล้วคืนนี้อ่ะลูกๆไปนอนกับตายายนะว้าวดีเลยแสดงว่าคืนนี้มันก็เหลือแค่เราสองคนทำไมอะคุณไปไหนอะเอ้าไปนอนข้างนอกทำไมอะคุณนอนคนเดียวมันเหงานะแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณเหงาด้วยผมเลยจะมานอนเป็นเพื่อนคุณไงไม่ไปจ้ะฉันไปเองโอเค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 วันนี้ยัวไม่ขึ้นเลยไปก็ได้เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใจเดี๋ยวจะไม่จ๋าคุณเลิกเล่นแป๊บนึงได้ไหมอ่ะฉันไม่เจอลูกฉันมาเขาทำของเล่นเนี่ยให้น้องแค่โกหกคนอื่นฉันก็รู้สึกแย่จะแย่อยู่แล้วนะฉันต้องมาโกหกลูกตัวเองอีกฉันสงสารลูกใจเย็นนะผมว่าวิธีที่ผมเคยเสนอคุณไปอ่ะน่าจะเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดแล้วแหละให้ฉันมีลูกกับคุณจริงๆหรอโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมผมก็ไม่อยากจะฝืนใจคุณหรอกทำไมคุณต้องกดดันฉันด้วยอ่ะคือคุณเดี๋ยวก่อนผมไม่ได้กดดันอะไรคุณเลยนะคุณกดดันฉันอะเดี๋ยวก่อนคุณผมไม่ได้กดดันอะไรคุณเลยแล้วคุณทำอย่างนั้นทำไมคุณจะร้องไห้ทำไมคุณโกรธผมเหรอฉันไม่ได้โกรธคุณฉันแค่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะไม่เคยมีทางเลือกเป็นของตัวเองเลยอ่ะโอ้ยคุณเดี๋ยวคุณทำใจดีไว้ใจเย็นนะถ้าเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกถ้าเลือกถ้ามันเครียดก็ไม่ต้องเลือกนะโอ้ยวันนั้นของเดือนมันเป็นอย่างนี้เองเหรอวะอารมณ์สวิงสุดๆคุณยังท้าฉันในใจเหรอคุณรู้ได้เอ๊ะคุณเปล่าคุณตอบไม่ได้ทำไม่ได้โกหกตายอ่ะพ่อร้อยทอยังไม่พอยังเป็นสามีแห่งสวยอะไรคุณไม่ได้ด่าคุณเลยผมไม่ได้ด่าคุณเลยไม่ได้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนผมไม่ด่าอะไรคุณเลยผมจะยังไงนะผมขอโทษผมจะไม่ด่าคุณในใจแล้วผมจะไม่ด่าคุณในใจแล้วโอเคขอโทษครับคุณดูไหนดูสิโอ้ยเนี่ยร้องไห้ตาบวมไม่สวยแล้วไม่ใช่คุณนายร้อยแก้วคนสวยเหมือนเดิมแล้วคุณเศร้าคุณไม่ได้เศร้าคนเดียวนะเวลาผมเห็นคุณเศร้าอ่ะผมก็เศร้าด้วย
ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกคุณพ่อแม่ฉันพาพกพามาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปดูให้พ่อแม่หรือเปล่าคุณนี่ดูเหมือนกันนะมาได้ไงเนี่ยชนช่วยซูด้วยยังไงไงชนค่ะอะไรซูคุณเป็นไรซูโดนไล่ออกจากโรงแรมอะค่ะชนโดนไล่ออกได้ยังไงก็ซูจะรีโนเวทใหม่อะแล้วเขาบอกว่าเสียงมันดังว่าชนคิดดูสิคะวอลเปเปอร์ห้องนั้นก็เก่าพื้นก็ผุแอร์ก็ดังแถมเหม็นอับน้ำก็ขุ่นฝุ่นก็เยอะไฟก็ติดๆดับๆเนี่ยก็โรงแรมผีสิงให้ซูอยู่สภาพแบบนั้นนะซูอยู่ไม่ได้ก็เลยจะย้ายมาอยู่ห้องเก่าๆติดพัดลมไม่มีแอร์อย่างเงี้ยนะคะนั่นสิก็ซูอยากจะเอาชนะใจตัวเองอะค่ะเปลี่ยนความคิดใหม่พาตัวเองมาอยู่ในที่ที่ไม่ชอบจะได้เข้าใจความลำบากให้ซูมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะเชิญคุณซูไปหาโรงแรมหรูๆอยู่ให้มันสมฐานะจะดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดอยากฝึกความอดทนนู่นข้างนอกว่างฉันไม่ขอเธอฉันขอชนชนเห็นแก่มิตรภาพของเราเถอะนะคะแต่ฉันเป็นเมียเมียชนะเพื่อนฉันไม่ให้ที่นี่เหมือนบ้านของชนซูขออยู่แค่ชั่วคราวเองนะคะชนถ้าเกิดได้ออกไปตอนนี้มันก็ดึกแล้วอ่ะถนนก็มืดโรงแรมก็ไกลถ้าเกิดรถซูไปดับกลางทางน้ำมันหมดแล้วซูโดนป้นคาบปาดคอของขืนหัวชนซูพอก่อนอย่าเพิ่งคิดมากเดี๋ยวผมขอปรึกษาเมียผมก่อนนะเมียจ๋าว่ามาเลยเดี๋ยวคุยกันต้องไปด้วยอะไรเราอะไรคุณตอนนี้มันดึกแล้วอ่ะข้างนอกมันมืดแล้วก็อันตรายด้วยผมว่าให้ซูอยู่สักคืนนึงก็น่าจะโอเคฉันอันตรายกว่าข้างนอกนี่อยากให้มันอยู่นักเรียนไม่คุณผมไม่ได้อยากให้เขาอยู่เลยแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เหรอเล่นไม้นี่เลยเหรอนอนไงก็เราสองคนเป็นผัวเมียกันก็นอนด้วยกันไงแล้วซูอ่ะให้นอนห้องทำงานแน่ไอ้คุณผมสัญญาเลยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีอะไรวุ่นวายแน่นอนแค่คืนนี้คืนเดียวเองนะคุณนะสงสารเขาน้าเมียจ๋าจับผมโดนแข้งทั้งนั้นหาเรื่องจะตัวจะไปเอ้าพี่จ๋าพี่จ๋าไม่เอานะพี่จ๋าขอโทษคุณจะนะชนขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่ห้องชนอยู่ไหนหรอคะผมนอนกับเมียเอ้าหรอคะใช่ชนนอนกับใครผีบ้านผีเรือนมาสิรอละฝันดีนะเฮ้ยชนนอนเป็นเพื่อนซูก่อนนะคะซูกลัวซูที่ผมรู้จักอะเป็นคนเข้มแข็งรีบนอนนะครับเดี๋ยวผมก็นอนเหมือนกันฝันดีชนพ่ออย่าทิ้งซูนะคะนะซูผมมีเมียแล้วต้องนอนกับเมียผมชนจะชนก็นอนกับเมียได้ทุกคืนอะแต่คืนนี้ชนต้องนอนเป็นเพื่อนซูเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วซูคุณฟังนะสมมุตินะครับสมมุติว่าซูเป็นเมียผมแล้วผมมีเพื่อนผู้หญิงมานอนที่บ้านแล้วผมนอนกับเพื่อนผู้หญิงไม่นอนกับซูซูจะรู้สึกยังไงอุ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าคุณตัวหงขอให้กระเป๋าแพงๆคุณทำเป็นรอยหึงเห็นไหมตอนนี้นะชนเ
ีอารมณ์แล้วเหรอจ้าเมียจ๋ามีจ้ะอารมณ์เสียนะฉันว่ายายซูมันแปลกๆอ่ะอยู่ดีๆก็มาขอนอนที่นี่ผิดวิสัยอะตายใช่ผมก็แปลกเหมือนกันคุณจำตอนที่พวกเราไปเจอลีย่าที่ตลาดได้ปะจำได้ไอ้นั้นก็แปลกฉันว่ากับเผลอไอ้สองคนนี้ดิวกันแน่ๆทีนี้ย่าต้องแอบรายงานเรื่องพวกเราให้เยซูฟังเยซูถึงมาที่นี่ได้เป็นไม่ได้คุณไอ้สองคนนี้แอบตามป่วนทำลายเรามาตั้งนานละรอบนี้ฉันว่าเยซูนี่ต้องแอบมาสืบพวกเราถึงบ้านแน่ว่านะถ้าเขาคิดจะสืบเราจริงอะเราก็ต้องนอนด้วยกันไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็วนกลับมาเรื่องนี้เหรอก็จะได้หลอกซูด้วยเนียนมีคุณนี่คุณใหญ่ซูนี่ไม่ได้เอาสว่านมาเจาะห้องนอนพวกเราดูนะจากที่ดูอยู่ก็ยังไม่มีรูนะไปห้องน้ำคือหมายความว่าซูจะแอบไปดูเราสองคนในห้องน้ำเลยเหรอไม่ใช่คุณฉันเน้นมาฉันลืมผ้าอนามัยไว้แล้วยังไงอะขอเข้าก่อนไม่ได้ทำไมฉันมากกว่าฉันท้องฉันเข้าก่อนได้ฉันแพ้ท้องด้วยแต่ฉันก็ว่ามันแปลกๆเข้าห้องน้ำมาแล้วก็เงียบๆพอทักนะก็ทำเสียงอ้วกแปลกๆฮะคนแพ้ท้องจะอ้วกเฉพาะตอนเช้าหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะหาใหม่แค่นี้นะแกหลอกฉันไม่ได้หรอกนางคุณนายล้างแก้วแกก็หลอกฉันไม่ได้เหมือนกันเลยสิสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS ที่สุดของความคุ้มค่ามากกว่ากับความสบายเรามาทำกิจกรรมกันดีไหมเพราะเดี๋ยวตอนท้องแก่จะทำกิจกรรมไม่ได้กิจกรรมอะไร